อรหันต์ส่วนใหญ่มีคำถามนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่บรรลุธรรมขณะนั่งสมาธิแบบวิปัสสนาถ้าไม่ได้นั่งฝึกถ้าไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิเลยจะมีโอกาสบรรลุธรรมหรือไม่จริงๆแล้วพระอรหันต์ส่วนใหญ่บรรลุธรรมขณะเดินจงกรมนะเยอะมากขณะที่นั่งอ่ะน้อยมากด้วยหลายท่านบรรลุขณะที่กำลังข้ามฟากนั่งเรือนั่งเรือข้ามฟากบ้างเดินทางบ้างอะไรบ้างเหล่านี้แต่เราเข้าใจเรื่องตรงนี้ในรูปแบบตรงนี้น้อยมากเราปิดมุมมองเรามาติดยึดมุมมองอย่างเดียวว่าต้องนั่งนะในขณะที่เราเดินจงกรมเรารู้อยู่จิตของเราก็ตั้งมั่นอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวนั้นแล้วเรารู้เท่าทันใจนึกคิดอยู่ขณะนั้นการเรียนรู้เท่าทันกายใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือทางการที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะบางทีพระอาจารย์พูดไปก็จะกลายเป็นนั่นเกินไปแต่ว่าอยากให้เปิดมุมมองของการปฏิบัติให้มากเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดมุมมองการปฏิบัติให้มากเนี่ยเราจะปฏิเสธรูปแบบอื่นทั้งหมดทันทีถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แน่ๆเลยเราจะคิดถึงอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงก็เกิดพระอรหันต์ขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเมื่อฟังธรรมนั่งสมาธิตรงไหนออกแค่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ก็ได้เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบกับปัญจวัคคีย์แสดงอนัตตลักขณสูตรจบลงปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยเมื่อพระองค์แสดงธรรมกับภิกษุ 1,000 กับ3รูปคือเหล่าชตินสามพี่น้องกับบริวารอีก 1,000 เมื่อพระองค์แสดงอทิตตปริยายสูตรจบลงทุกคนกลายเป็นพระอรหันต์เมื่อพระองค์แสดงธรรมกับพระญาติโยมมากมายที่มาพร้อมกับพระเจ้าอโศกไม่ใช่พร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารที่ดงตาลที่สวนตาลหนุ่มที่ดงตาลหนุ่มพระพงศ์แสดงธรรมจบลงครั้งนั้นมีพระโสดาบันอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นหมื่นนั่งสมาธิตรงไหนไม่ใช่อาจารย์ปฏิเสธเรื่องการทำสมาธิแต่อยากจะบอกว่าเปิดใจให้กว้างกับการปฏิบัติและการเข้าถึงธรรมแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ท่าอย่างนั้นเท่านั้นที่เข้าถึงสมาธิที่เข้าถึงกระบวนการแห่งการบรรลุธรรมได้พระอานนท์
บรรลุธรรมขณะที่ไม่เรียกว่าอิริยาบถใดได้ซ้ำเพราะกำลังเอนจะนอนกำลังเอนกายจะนอนก็บรรลุธรรมพระสารีบุตรบรรลุธรรมขณะที่นั่งพัดให้พระพุทธเจ้านั่งสมาธิตรงไหนนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูแค่ง่ายๆตรงเนี้ยนะพระอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทำสมาธิแต่พระอาจารย์อยากบอกว่าเปิดใจให้กว้างกับการเข้าถึงธรรมเปิดใจให้กว้างเพราะถ้าคุณเปิดใจไม่กว้างปุ๊บเนี่ยคุณจะยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นมาปั๊มเนี่ยเป็นเรื่องเลยแล้วมันจะขวางกั้นตัวคุณเองนะการเจริญสติโดยสร้างจังหวะตามแนวทางหลวงพ่อเทียนในสมัยพุทธกาลมีอยู่หรือไม่มีเมื่อพระองค์บัญญัติเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์บอกว่าเธอจงมีสติระลึกรู้ที่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเธอจงมีสติระลึกรู้การคู้การเหยียดการเคลื่อนการไหวการก้มการเงยการเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังกระพริบตาคือน้ำลายหรือการรู้ในอิริยาบถย่อยทีนี้ไอ้การที่จะมาเอาอิริยาบถย่อยลอยๆมันไม่อาจเพราะขนาดตั้งใจยกมือสร้างจังหวะคิดเอาเองว่าเกิดอะไรขึ้นใช่หรือไม่ขนาดยกมือสร้างจังหวะในรูปแบบชัดๆก็คิดเอาเองนะก็ยังโดนนิวรณ์มันครอบงำก็ยังหลงอยู่หรือไหมถูกไหมคืนมาเอาลอยๆยกมือก็รู้นั่งก็รู้แบบพยมคนหนึ่งจะลอยฝักพูดถึงตรงนี้คิดถึงไอ้เจ้าคนหนึ่งเขาคอร์ส8วันกับพระอาจารย์8วันที่นครนายกสไตล์นี้เลยมาบ้างไม่อยากยกมือพอไม่อยากยกมือปุ๊บก็เขาขอคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์แบบว่าแบบนั่งเงี้ยก็รู้นั่งแบบเนี้ยก็รู้อยู่เนี่ยยกมือไปยกมือมานี่ก็รู้เหรอแต่มันรู้แบบหนักๆอ่ะมันรู้แบบไม่หลุดมันรู้แบบไม่โล่งมันรู้แบบไม่โปร่งอ่ะมันแบบยังรู้แบบหนักๆยังคุมเครือเหรอแล้วไงต่อแต่ว่าแบบว่าแต่เดินจงกรมแบบพระอาจารย์พาเดินเนี่ยรู้สึกรู้ชัดแล้วก็มันโล่งๆอ่ะพระอาจารย์ก็นั่นไงก็อิริยาบถมันชัดไงพอเวลาคุณเดินเนี่ยคุณต้องใช้ความตั้งใจในการเดินขึ้นมาปั๊บเนี่ยอิริยาบถมันเลยชัดแต่พอคุณจะมานั่งลอยๆอย่างเงี้ยมันเลยคุมเครืออ่ะถ้างั้นก็เดินจงกรมให้มากเดินมากไม่ไหวเหนื่อยเอาละมึงเอางั้นนั่งดูลมหายใจดูไม่ไหวอึดอัดนั่งดูลมหายใจมันก็อึดอัดเดินจงกรมมันก็บอกว่าเหนื่อยให้ยกมือมันก็ไม่เอาแต่อยากรู้แบบลอยๆอ่ะเข้าใจไหมรู้ในอิริยาบถย่อยๆอะไรเงี้ยในลมพัดถูกรู้พระอาจารย์รู้แต่มันก็รู้แบบหนักๆอ่ะก็นั่นไงก็บอกว่าเดินจงกรมน่ะอิริยาบถมันชัดคุณต้องทำให้อิริยาบถมันชัดถ้าอิริยาบถชัดเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นได้แต่ถ้าอิริยาบถมันไม่ชัดจิตมันตั้งมั่นไม่ได้แบบว่านั่งแบบนี้ก็รู้อ่ะก็จะเถียงอยู่ก็จะเอาแบบนี้แล้ว
เราก็พยายามอธิบายว่าที่เราให้ทำอิริยาบถให้มันชัดเนี่ยก็เพื่อให้จิตมันตั้งมั่นแล้วก็มันก็หันไปมองหน้ารุ่นพี่มันแค่บอกพระอาจารย์ไม่เข้าใจที่ฉันพูดเราคิดในใจกูคงโง่เกินไปมั้งวะเสร็จแล้วเธอก็มีข้ออ้างอะไรมาหรอกเอาเหอะจะเดินก็เดินจะนั่งก็นั่งจะทำอะไรก็ทำเหอะคือเสียเวลาอาจารย์แล้วเข้าใจไหมคือคนอื่นเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องได้อะไรที่มันดีจากอาจารย์ถูกไหมเออทำอะไรก็ทำสบายจะนั่งดูแบบรู้อะไรของคุณก็ทำไปเถอะอะไรปวดหัวเด้อ่านไม่ได้สองวันปวดหัวกินยาแค่ปวดหัววันที่สามปวดหนักกว่าเดิมเธอคนนั้นน่ะเข้าใจไหมเธอก็ปวดหัวอย่างหนักเลยทีนี้คือมันตกเข้าไปอยู่ในความคิดไงจะกลับบ้านก็อายเพื่อนก็มาเพิ่งได้สามวันไอ้คันจะอยู่ก็ปฏิเสธรูปแบบกูจะเอายังไงดีคืนวันที่สามมันปวดหัวจนทนไม่ไหวลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วยกมือสร้างจังหวะดูพอยกมือสร้างจังหวะแป๊บเดียวมันหายปวดหัวเชื่อไหมส่งการบ้านเช้าวันที่สี่น่ะส่งแต่เช้าเลยเขาส่งกันตอนเย็นมันส่งตอนเช้าเขียนมาเต็มหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษเลยเล่าความรู้สึกของเขาที่เกิดขึ้นที่เขาเจอมา 2-3 วันแล้วเขาสามารถผ่านมันได้ยังไงเขียนมาใหญ่เลยปุ๊บเฮ้ยเอามาส่งมันจะส่งการบ้านแต่เช้าวะเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะพระอาจารย์เสร็จแล้วตอนเช้ามาเลยนะเธอตื่นแต่เช้ามืดเลยนะไปหาเพื่อนรุ่นพี่รุ่นเพื่อนเธอเนี่ยพี่มันแค่นี้จริงๆเหรอแค่นี้จริงๆเหรอมันแค่ไหนล่ะแกแค่นี้จริงๆเหรอแค่นี้จริงๆเหรออะไรล่ะแกปวดหัวมา3วันกินยาก็ไม่หายเมื่อคืนเลยตัดสินใจนั่งยกมือสั่นอย่างว่าหายเลยพี่หายเลยมันแค่นี้จริงๆเหรอบอกแล้วแกจะเอาไงอ่ะก็สงสัยอ่ะพี่สงสัยมันยกมือแค่นี้มันหายอ่ะแล้วแกหายมั้ยเราหายพี่หายแล้วแกจะเอาอะไรทุกข์กับไม่ทุกข์เอาไม่ทุกข์สิพี่เออแล้วยกมือแล้วมันหายทุกข์มั้ยหายทุกพี่ก็เอาไหมล่ะเอาค่ะตั้งแต่นั้นมาเธอก็นั่งยกมือตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่4จนจบคอร์สวันที่8ก็มันออกจากความคิดได้ไงเพราะมันจมอยู่กับความคิดอะมันตีอยู่นั่นน่ะอันนั้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอย่างงอนอย่างงี้ไหมอะสารพัดที่จะเป็นอะพอวันสุดท้ายตอนแสดงความรู้สึกหล่อนบอกว่าไงรู้ไหมแบบถ้าจะเล่าคงยาวค่ะเอาสั้นๆนะคะเริ่มต้นที่ความตั้งใจลงท้ายที่กลับมารู้สึกตัวค่ะ แล้วชีวิตเธอเปลี่ยนจริงๆตอนแรกก็นึกว่าเพื่อนฝูงก็บอกเฮ้ยอาจารย์สงสัยพอออกจากคอร์สไปแล้วมันคงไม่ทำหรอกเพราะไอเนี้ยมันเป็นคนเรื่องมากมากนะมันเรื่องมากมากเลยพระอาจารย์มันคงไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าอีกอาทิตย์หนึ่งผ่านอีกอาทิตย์หนึ่งโทรไอเพื่อนมันแหละโทรมาหารุ่นพี่เธอเนี่ยโทรมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์จำไอน้องคนนั้นได้ไหมบอกเออจำได้ทำไมเนี่ยไอ้น้องมันโทรมาบอกว่าอะไรมันบอกว่าเพื่อนเขาอะมาชวนไปเรียนฝึกชั้น4ไปเรียนฝึกชั้น4มีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนให้ได้ชั้น4มันก็โทรมาหาโยมอะบอกไปดีไหมพี่ไปดีไหมโยมก็เลยบอกว่าก็แกคิดยังไงล่ะถ้า
เพื่อนรักมันมาชวนอ่ะทำไงดีอ่ะพี่แล้วแกคิดยังไงก็ไปดูเนาะเออก็ไปดูซิแกมันเป็นยังไงแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยเสร็จแล้วเธอก็เล่าให้ฟังเนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยตั้งแต่นั้นมาน่ะเขาก็ตั้งใจปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตลอดเลยนะแล้ววันนี้มีเพื่อนมาชวนไปทาน4เออแล้วก็เลยบอกเออถ้ามันโทรมาเล่าให้ฟังก็โทรมาบอกด้วยแล้วกันว่าเป็นยังไงผ่านไปหลายชั่วโมงอยู่ไอ้เนี่ยก็กลับมาเล่าให้รุ่นพี่มันฟังใช่มั้ยรุ่นพี่ก็โทรมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ไอ้น้องมันมาเล่าแล้วเออมันเล่าว่าไงอ่ะเราว่าอย่างนี้มันไปถึงนะเป็นสถานที่แบบหรูมากเลยอ่ะโอ้ยรถคันใหญ่ๆโตๆหมดเลยอ่ะมีแต่คนแบบไฮโซมาเรียนกันอ่ะเออเหรอแล้วไงวะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปเรียนอ่ะมันก็ไปนั่งกับเขาแล้วอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าอ่ะเตรียมตัวเข้าชั้นหนึ่งพอบอกว่าเข้าชั้นหนึ่งปุ๊บทุกคนเขย่าน ั่งเขย่าชั้นหนึ่งเขย่าไปเรื่อยๆเขย่าไปเรื่อยๆนั่งหลับตาแล้วเขย่าไปเรื่อยๆอันนี้ก็เขย่าสักพักหนึ่งได้ประมาณสักหลายนาทีอะประมาณว่า20ได้มั้ง20หรือ30นาทีนู่นแหละนั่งเขย่าอยู่นั่นน่ะต่อไปเข้าชั้น2เขย่าหนักกว่าเดิมเอาละเว้ยโยมฟังแล้วก็โยมก็แล้วโยมฟังแล้วโยมก็อดหัวเราะไม่ได้มันก็เล่าไปมันก็หัวเราะไปอ่ะพระอาจารย์ไอ้น้องมันเล่าไปหัวเราะไปแล้วไงต่อมันบอกว่าพอเข้าชั้น3นี่เหวี่ยงเลยทั้งเขย่าทั้งเหวี่ยงเอาไปเลยทุกทิศทุกทางแล้วแต่ละคนจะเป็นไปว่าแล้วไงพอสุดท้ายแล้วเขาเข้าชั้น4ทุกคนนิ่งหยุดโอ้โหเงียบสนิททุกคนมันจะไม่นิ่งเงียบได้ยังไงเข้าชั้น4กันหมดเลยเข้าใจไหมว่ามันขย่ามาซะเหนื่อยขนาดนั้นเสร็จแล้วไอ้รุ่นพี่เนี่ยก็ถามไอ้รุ่นน้องแล้วแกทำกับเขาไหมเนี่ยทำสิพี่เขาให้ทำเราก็ทำอ่ะแล้วแกทำไงอ่ะก็ทำแบบรู้สึกตัวพี่ไอ้ขย่าแบบรู้สึกตัวพี่มันให้สายก็สายแบบรู้สึกตัวแหละคือไอ้ตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไอ้เธอไปนั่งขย่าแล้วเธอรู้สึกตัวกับเขาที่สำคัญคือใจเธอเปิดกว้างขึ้นจริงๆไอ้น้องคนนี้มันเป็นคนที่แบบต้องอย่างนี้เท่านั้นเข้าใจไหมถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่พระอาจารย์รู้ไหมว่าไอ้นิสัยของไอ้น้องคนนี้นะมันเป็นคนแบบประเภทว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นถ้าอย่างอื่นอย่างนี้ต้องไม่ใช่ดีไม่ดีเนี่ยมันลุกขึ้นกระทืบเท้าแล้วด่าชี้หน้าด่าเลยนะนิสัยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่กลัวใครแต่งานนี้โยมแปลกใจมากมันไม่ลุกขึ้นกระทืบเท้าชี้หน้าด่าว่าใช่ทางพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ว่าอะไรสักนิดมันไปนั่งเขย่ากับเขาแบบรู้สึกตัวมันเห็นชัดหรือว่าใจของเขาว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนพอโยมถามเขาว่าเอ๊ะทำไมแกทำได้อย่างนั้นอ่ะก็ไม่รู้สิพี่รู้สึกมันสบายขึ้นอ่ะใจมันฟรีๆใจมันสบายๆไม่เห็นต้องยึดติดถือมั่นอะไรมากมายเลยไม่เห็นต้องยึดติดถือมั่นต้องอย่างนั้นเท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นแล้วหนูเลิกแล้วพี่หนูรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกตัวหนูเอาหมดอ่ะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอเห็นไหมมันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจตรงที่ว่าเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอฟรีขึ้นสบายขึ้นมองกว้างขึ้นเปิดใจรับได้
ทุกกระบวนการเธอสามารถจะดึงมันกลับมากลายเป็นการทำความรู้สึกตัวหมดเลยเธอสามารถจะเข้าไปสิ่งใดก็ได้แต่เข้าไปแบบยังดำรงไว้ซึ่งความรู้สึกตัวได้มันก็สนุกไปอีกแบบการเจริญสติตามข้อหนึ่งต้องทำไปเรื่อยๆใช่หรือไม่มีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่บรรลุพระอรหันต์การปฏิบัติทุกแนวทางสิ้นสุดเมื่อบรรลุพระอรหันต์หมดทุกข์โดยสิ้นเชิงหรือ ขี้เกียจหรือตายเอาอะไรดีเอาใช้ไหนดีเอาบรรลุพระอรหันต์หรือขี้เกียจแล้วหยุดหรือตายเอาบรรลุพระอรหันต์แล้วกันเนาะการปฏิบัติทั้งหมดไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละถึงได้เลิกทำแต่จริงๆพระอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ทำอยู่นะทำไมท่านทำรู้ไหมพระอาจารย์ก็ยังเห็นครูบาอาจารย์ท่านเดินจงกรมอยู่พระอาจารย์ก็เห็นหลวงตามหาบัวท่านเดินจงกรมก็ยังเห็นหลวงพ่อคำเขียนเดินจงกรมก็เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเดินจงกรมท่านปฏิบัติอยู่ทำไมท่านทำอยู่ทำไมท่านทำอยู่ในเมื่อท่านบรรลุไปแล้วทำไมท่านถึงทำอยู่นั่นแหละถูกต้องทำให้ลูกศิษย์ดูเพราะท่านรู้ดีว่าลูกศิษย์ของท่านขี้เกียจท่านก็เลยทำให้ดูมีวันหนึ่งพระอาจารย์จะไปล้างพิษตับก็แจ้งไปทางเขาจัดอยู่ที่วัดหลวงพ่อคำเขียนก็เลยแจ้งไปทางวัดบอกว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะขึ้นไปล้างพิษตับนะโอ้ทั้งพระทั้งแม่ชีเตรียมสถานที่ให้อย่างดีเตรียมกุฏิเลยโอ้อาจารย์กันชิดจะมาพระอาจารย์กันชิดจะมาพวกเราจัดกุฏิอันโน้นอันนี้ให้เรียบร้อยปรากฏว่าพอหลวงพ่อรู้หลวงพ่อบอกไม่ต้องให้อาจารย์กันชิดมานอนกุฏิหลวงพ่ออาจารย์ก็ไปนอนกุฏิหลวงพ่อเสร็จแล้ววันนั้นหลวงพ่อไปธุระหลวงพ่ออาจารย์ก็เลยไปอยู่กุฏิท่านเองเข้าใจไหมไปใช้กุฏิท่านก็มีพระติดตามไป 4-5 รูปแบบว่าไปไหนทีต้องแบบมีอลังการบ้างอะไรเงี้ยไม่หรอกก็พาพระไปล้างด้วยกันนั่นแหละเสร็จแล้วพอพระอาจารย์ไปนอนที่กุฏิหลวงพ่อใช่ปะตอนที่พระอาจารย์เอนกายลงว่าจะนอนเนาะตอนเอนกายลงว่าจะนอนพอเราปรับหัวเราลงต่ำปั๊บเรามองไปที่พื้นพระอาจารย์เห็นอะไรบางอย่างที่พื้นไม้กระดานในห้องหลวงพ่อเป็นมันตรงเปี้ยเลยเข้าใจยังเป็นทางมันตรงเปี้ยเลยอ่ะเราก็บอกก้มลงเห็นปั๊บภิกษุทั้งหลายมานี่พวกพาก็พากันมามีอะไรครับอาจารย์นั่งลงทุกคนก็นั่งลงปุ๊บเอ้ามองไปตรงนั้นสิทุกคนก็มองปุ๊บอะไรอาจารย์อะไรอ่ะคิดว่าอะไรอ่ะนั่นรอยหลวงพ่อเดินจงกรมนี่เออแต่พระอาจารย์ก็มองหน้าแล้วคิดว่าไงอ่ะครับทุกคนไปเดินจงกรมหมดเลย มันไม่ต้องบอกว่าไปเดินได้แล้วเข้าใจยังพอเห็นรอยครูบาอาจารย์ทำปั๊บเท่านั้นแหละ
ทุกคนรู้เลยว่าตัวเองต้องทำอะไรเข้าใจป่ะทุกคนก็ครับอาจารย์ก้มลงกราบพระอาจารย์มับ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 แยกย้ายบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการเดินจงกรมกันทันทีนี่ไงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสร้างร่องสร้างรอยทำให้เราเห็นใช่ไหมแม้เราไม่เห็นท่านเดินต่อหน้าต่อตาแต่ไอ้ร่องรอยที่เห็นแบบทางเดินเป็นมันแผลบเนี่ยไม่ใช่เดินน้อยๆกันแล้วกันจนทางเดินเป็นมันแผลบอ่ะพื้นไม้กระดานอ่ะใช่ป่ะนั่นบ่งบอกแล้วโอ้โหเฮ้ยพวกเราเข้าใจใช่ไหมมองนะใจใช่ครับ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 ก็มันทุกคนไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจเมื่อเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงทำให้เราดูถูกไหมทำไมพระอาจารย์เดินจงกรมกับพวกเราทำไมพระอาจารย์ไม่เทศแล้วก็ตามสบายแต่พระอาจารย์ก็ยังเดินกับพวกเราใช่หรือเปล่ารู้สึกอุ่นใจไหมเวลามีครูบาอาจารย์เดินด้วยอุ่นใจไหมใช่ไหมไอ้เราก็รู้สึกอย่างนั้นไงก็รู้สึกว่าถ้าเราเดินกับเขาพาเขาทำมันเป็นกำลังใจอะเนาะอีกอย่างนึงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็สอนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเวลาไปจัดคอร์สอบรมที่ไหนก็ตามหลวงพ่อก็พาทำนะจนพระอาจารย์บอกหลวงพ่อพักเถอะครับเดี๋ยวผมพาเดินเองหลวงพ่อก็จะไปพักแล้วพระอาจารย์ก็จะพาตัดพาปฏิบัติไปเรื่อยๆคือท่านจะตั้งใจพาทำมากเลยเนี่ยผมเราก็ถือเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ต้องทำใช่ไหมจะเห็นว่าพระอาจารย์ก็อยู่พวกเราตั้งแต่ก็ตื่นจนเราตื่นตีสี่ตีห้าตีสี่ครึ่งใช่ป่ะจันก็ตื่นตีสี่มาก็นั่งอยู่ในห้องทำโน่นทำนี่อยู่เดินจงกรมบ้างยกมือซ้ายจังบะเล่นอยู่ในห้องบ้างพอถึงเวลาทำวัดเช้าก็คือพวกเราทำวัดเช้าเสร็จก็ฟังเสียงทำวัดเสร็จแล้วนี่อาจารย์ก็จะออกมาใช่หรือเปล่าแล้วก็อยู่กับพวกเราเวลาพักอาจารย์ถึงจะเข้าไปใช่ไหมถึงเวลาก็ออกมาโน่นสามทุ่มครึ่งก็เข้าออกมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาได้อยู่กับเขาได้ผู้ปฏิบัติก็จะมีกำลังใจที่จะทำใช่ป่ะแล้วเวลาพระอาจารย์พาโยมปฏิบัติอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่หนีคุณนะคุณอย่าหนีอาจารย์ก็แล้วกันเห็นอ้วนๆอย่างนี้นี่แรงยังดีอยู่ไม่มีตกพระวะผมไม่เข้าใจอาจารย์เลยบอกทำไมพวกผมพยายามยืนระยะแบบอาจารย์ไม่ไหวครับพวกผมพยายามยืนระยะแบบอาจารย์นะพยายามอยู่ตลอดอ่ะเข้าใจไหมพระบอกมันก็ไม่ไหวอาจารย์บางทีมันต้องแอบหยิบบังก็ไม่เป็นไรถ้ากำลังมันยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตั้งแต่พระอาจารย์บวชตั้งแต่วันแรกของการออกจากโบสถ์สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์คือเราต้องปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติแม้เราจะบวชกี่วันก็ตามเราต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเป็นหนี้ทุกคำข้าวที่เรากินเข้าไปคือความเป็นหนี้แต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเราทำหน้าที่ของเราโยมถวายอาหารมาก็เป็นหน้าที่ของเขาเจ้ากันไม่ติดหนี้ใครวันตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่วันแรกเลยนะกับการบวชเนี่ยพระอาจารย์วางโปรแกรมให้ตัวเองตั้งแต่นั้นเลยเราจะหลับตื่นเดียวหลับแล้วเราก็อยู่กับความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิไปตื่นเช้าเสร็จแล้วลงมาทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวบิณฑบาตแล้วก็ฉันแล้วก็ทางจงกรมเข้าทางจงกรมจนถึงเที่ยงแล้วก็อ่านนู่นอ่านนี่อ่านประวัติครูบาอาจารย์อ่านคำสอนครูบาอาจารย์อ่านปฏิปทาของท่านอ่านพระวินัยอ่านธรรมวิภาค
อ่าน1ชั่วโมงกับการพักผ่อนตรงนั้นพอบ่ายโมงเราก็ลงสู่การปฏิบัติจน4โมงเย็นเราก็ลงไปกวาดถูศาลาอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวทำวัดเย็น6โมงเย็นทำวัดเสร็จทำวัดเสร็จทุ่มหนึ่งกลับขึ้นกุฏิก็เดินจงกรมปฏิบัติต่อจน3ทุ่ม4ทุ่มแล้วก็นอนตอนแล้วก็ตื่นมาเมื่อไหร่ก็ลุยเมื่อนั้นมันก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกของการบวชจนถึงณวันนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นถ้าพระอาจารย์จะไม่ทำคือไม่สบายเท่านั้นเองขนาดไปผ่าตัดไส้เลื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์อาจารย์ยังเดินจงกรมเลยหมอเขาบอกว่าต้องเดินนะมันจะได้เข้าที่เข้าทางเราก็ลงเตียงพอรู้สึกดีแล้วลงเตียงได้แล้วก็จับขอบเตียงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่แล้วก็เดินอยู่ในนั้นอ่ะเดินพระองค์อื่นท่านไม่ทำก็เรื่องของท่านเราก็ทำของเราไปจนกระทั่งหมอที่โรงพยาบาลสงฆ์มาเวียนมากันเรื่อยๆเวียนมาถามเรื่องปัญหาธรรมะเรียนมาเวียนมาถามกระบวนการการปฏิบัติตั้งแต่วันตั้งแต่นั้นน่ะเขาก็ไม่ได้นั่นแล้วก็อยู่กับการปฏิบัติมันก็เลยอยู่ตัวเนาะมันก็สบายสบายเนาะมันก็ไม่มีคำว่าเมื่อไหร่จะเลิกมันรู้แต่ว่าก็ทำไปเรื่อยลมหายใจยังมีก็ดูมันไปเหมือนโยมพ่อคนนั้นน่ะอายุ90อ่ะมันเมื่อยก็กระดิกปลายเท้าเล่นใช่หรือเปล่ามันยกแขนไม่ไหวแล้วก็มันกระดิกปลายเท้าเล่นใช่ไหมอยู่กับความรู้สึกตัวการเจริญสติโดยการสร้างจังหวะนั้นการเห็นกายเวทนาจิตธรรมปรากฏขึ้นเองหรือว่าต้องกำหนดพิจารณาจะตอบยังไงดีปัญหาให้คนทั่วไปที่ปฏิบัติกันมันแยกไม่เป็นแยกไม่ออกว่าอะไรคือกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมนี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นการที่พระอาจารย์พาธรรมแล้วถอดบทเรียนให้คุณดูว่าอันนี้มันมีไหมอันนี้มันมีไหมอันนี้มันมีไหมทุกคนบอกว่ามีไหมมีเมื่อบอกว่ามีแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้มันคืออันนี้อันนี้มันคืออันนี้อันนี้มันคืออันนี้ใช่หรือไม่พวกเราก็อ๋อเข้าใจแล้วเพราะเวลาต่อไปของการปฏิบัติของคุณก็คือคุณก็ดูของคุณเองใช่หรือไม่ถูกไหมพระอาจารย์ก็เพียงแค่ชี้ให้ดูว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนมากมายก็คือท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่เคยรู้ว่าอะไรคืออะไรเวลาไปเรียนทฤษฎีกายเวทนาจิตธรรมธรรมเขาก็บอกอยู่ธรรมมันก็มีนิวรณ์5มีขันธ์5มีอริยสัจเขาก็พูดอย่างเนี้ยซึ่งถามว่าไอ้ความง่วงมันคืออะไรมันคือนิวรณ์5แต่ทำไมไม่เคยเข้าใจทั้งที่นิวรณ์5มันปรากฏตัวขึ้นมาใช่หรือไม่ถูกไหมนี่ไงเพราะถามว่าต้องพิจารณาหรือเห็นเองต้องกำหนดพิจารณาหมายความว่าอย่างไรอันนี้ต่างหากที่อาจารย์ไม่เข้าใจคำว่ากำหนดพิจารณาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหยิบหัวข้อธรรมะมาคิดหรืออย่างไรหรือกำหนดรู้กับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้ว
เข้าใจว่าอาการปรากฏขึ้นนั้นๆคือสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นหรืออย่างนี้ถ้าเป็นอย่างหลังน่ะใช่ถ้าเป็นอย่างแรกไม่ใช่คือยกเอาหัวข้อธรรมะมาคิดเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าเอาอย่างหลังก็คือเห็นอาการที่มันปรากฏขึ้นนั้นแล้วเข้าใจด้วยการสังเกตดูเรื่อยๆจึงรู้ว่าอ๋ออาการตัวนี้มันคือตัวนี้ถ้าอย่างเนี้ยใช่แต่ถ้ามีพ่อแม่ครูอาจารย์พาเราทำแล้วท่านถามว่าเห็นอันนี้ไหมเห็นอันนี้ไหมเราบอกว่าเห็นท่านก็จะบอกเราว่าอ๋อไอ้ตัวนี้นะเขาเรียกว่าอันนี้นะถ้าอย่างนี้มันจะช่วยให้เราเร็วขึ้นนี่แหละประโยชน์ของครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้แหละเข้าใจไหมเนาะมีปัญหาต้องอดทนกับลูกบวกสามีมากใช้ท้ายธรรมะข้อใดดีคะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะมีปัญหาต้องอดทนกับลูกกับสามีก็ใช้เป็นแล้วเนี่ยอดทนอดทนพยายามนะอดทนพยายามมองบวกแล้วก็เห็นเขาด้วยเมตตาธรรมมองเขาด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยเขาจริงๆคืออะไรที่เราช่วยได้ช่วยไปขนควายได้ทำไปถ้าเขายินดีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราก็มุทิตาแต่ถ้าเขาไม่เอาด้วยกันเราก็อุเบกขาต้องรักษาใจเราอุเบกขามีไว้รักษาใจเรานะเข้าใจไหมไม่ได้มีไว้รักษาใครนะอุเบกขานะมีไว้รักษาใจเราไม่งั้นใจเราจะเพียงพล้ำไหลเข้าไปในเมตตาไหลเข้าไปในกรุณาไหลเข้าไปในมุทิตาแต่พอไหลเข้าไปแล้วเมตตาก็กลายเป็นของร้อนอะไรวะกูสาวังดีขนาดนี้มันยังไม่ยอมดีเลยร้อนเลยยังเมตตากลายเป็นของร้อนใช่หรือไม่ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความไม่เข้าใจอยากให้มันเป็นไปอย่างใจของเราธรรมะที่ควรจะใช้มากที่สุดคือเห็นพระไตรลักษณ์มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรหาพระอาจารย์กรรมฐานใหญ่ที่สุดของเธอคือลูกนี่แหละครูสอบกรรมฐานใหญ่ที่สุดคือลูกพูดอย่างนี้แล้วคิดถึงคิดถึงป้ารวยป้ารวยสอรวยเจริญที่บางปะหันแกจะมีบ้านทรงไทยราคา30ล้านเปิดไว้สำหรับให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีบ้านพักให้พักจากผู้หญิงที่ถูกฉุดตั้งแต่อายุ14ไปเป็นเมียแกบอกพระอาจารย์อายุ20มีลูก3คนไอ้ลูกคนโตกับอาจารย์น่ะมันอายุมันห่างกัน10กว่าปีเองแกว่าไอ้ลูกคนโตกับแกห่างกันน่ะแก15มีลูกคนแรกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นแกบอกว่าโอ้ยพระอาจารย์ชีวิตเกิดมาชื่อรวยแต่ไม่เคยรวยไม่มีข้าวจะกินได้ซ้ำแม่ต้องอดข้าวตายไอ้ฉันก็ไม่รู้หรอกแม่อดข้าวตายแม่หิวข้าวจนตายไม่รู้ตอนนั้นเด็กๆเล็กๆมีข้าวแค่นี้มีเวลากินคือตอนเลยเพลนแล้วให้ต้มทำเป็นข้าวต้มแล้วกินกันจะได้ไม่ต้องกินหลายมื้อกินมื้อเดียวแม่ก็บอกหิวข้าวหิวข้าวแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนให้ถึงแล้วก็เดี๋ยวหนูต้มให้กินหนูต้มให้กินพ่อก็ติดฟิน
ถูกผู้ชายฉุดไปเป็นเมียตอนอายุ14โอ้สารพัดแกบอกมันเตะจนเลือดซิบเลยพระอาจารย์แกเล่าไปเรื่องเศร้าแต่หัวเราะกากๆเลยแกพูดไปแกหัวเราะไปโอ้มันเตะจนเลือดซิบเลยพระอาจารย์วันที่มันอยากได้เมียใหม่นะมันบอกว่าอีรวยมึงไปหย่ากับกูเดี๋ยวนี้ฉันก็เลยบอกว่าจะหย่ายังไงอ่ะอีตอนเอามาเป็นเมียก็ไม่เคยไปขอแล้วจะหย่ายังไงเนี่ยแต่งก็ไม่ได้แต่งบอกกูไม่รู้ละเขาบอกว่าถ้าไม่มีใบหย่าเขาไม่แต่งกับกูก็เลยขึ้นไปที่อำเภอปลัดเขาก็เลยเขียนใบหย่าให้แล้วก็มีการข้อตกลงก็คือเรือตอนนั้นอยู่ในเรือไงแกบอกว่าตอนนั้นอาศัยอยู่ในเรือก็พายเรือไปขายข้าวแกงไปตามลำคลองเข้าใจไหมเวลามันเมามามันก็เตะหม้อแกงถีบหม้อแกงหม้อข้าวลงน้ำถ้วยจามลงน้ำฉันก็กระโดดลงไปงมขึ้นมาพอที่จะเอามาหุงหาขายข้าวแกงเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าผัวมันก็ไปตีไก่เล่นการพนันมีเงินเท่าไหร่มันก็ผ่านหมดแต่บทเวลาที่มันลงปันสมบัติกันนะตอนหย่าเรือและสมบัติทุกอย่างสิ่งของทุกอย่างในเรือเป็นของสามีภรรยาได้ลูกไป5คนแบ่งปันอย่างสมสัดส่วนมากฉันน่ะลูกน้อยๆแดงๆเพิ่งคลอดจะก็อุ้มมันไอพี่คนโตแล้วก็กระเตงน้องอีกเข้าใจไหมไอพี่คนโตกระเตงน้องเนาะอีกสองคนก็จูงมือกันเดินตามกันต้อยๆฉันก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ไม่รู้ทำไงไม่รู้ไปซุกหัวนอนที่ไหนตัดสินใจเดินกลับบ้านไปอยู่กระท่อมปลายนากับพ่อกระเตียไปรับจ้างเผาอิฐเก็บเงินเก็บทองได้หน่อยหนึ่งฉันก็เลยไปหาเรือเก่าๆมาลำหนึ่งแล้วก็ขายของพายเรือขายของไปตามคลองขายข้าวแกงเหมือนเดิมไหมอาจารย์ขายดีเพราะว่าไอ้ฉันนะไม่คิดเอากำไรมากขายพอได้กำไรพอได้กำไรมาหน่อยนึงแล้วไอ้ฉันก็ทั้งแจกทั้งแถม คือแกขายจะไม่มีของเหลือพระอาจารย์แกเป็นคนมองบวกตลอดแกไม่เคยโกรธสามีนะไม่เคยโกรธจนกระทั่งวันนึงพายเรือผ่านมาเห็นเขาประกาศขายบ้านแกอยากได้บ้านไม่เคยมีบ้านอยู่ถามเขาว่าขายเท่าไหร่จ๊ะเขาบอกว่าขาย 6,000 ไอ้ฉันน่ะมีตังค์อยู่ 6,000 พอดีก็เลยบอกขอซื้อละกันแล้วก็ไปยืมเงินเขามาเขาเห็นฉันทำมาค้าขายเขาก็เลยให้ยืมมาอีก 4,000 ค่า 2,000 2,000 เนี่ยเป็นค่าช่างเข้าใจไหมในการรื้อถอนแล้วมาปลูกสร้างอีก 2,000 เก็บเอาไว้เป็นทุนค้าขายจะได้มีเงินมาใช้หนี้เขาปลูกบ้านเสร็จได้ไม่นานปรากฏว่ามีคนนั่งเรือผ่านมามาเห็นบ้านที่ฉันนะพระอาจารย์เขาบอกว่าเอ้ยสวยจังเขามาถามโยมขายไหมเนี่ยโยมก็บอกขายจ้าแล้วขายเท่าไหร่โยมบอกเขาไปว่า 16,000พอบอก16,000เขาบอกอุ้ยถูกเอาโยมเลยบอกตายกูได้กำไรเยอะจังก็เลยเข้าใจเลยว่าอุ้ยขายบ้านนี่แหละกำไรดีตั้งแต่นั้นมาขายข้าวแกงไปก็จะร้องประกาศถามไปใครมีบ้านอยากขายบอกฉันนะแล้วก็ประกาศบอกไปใครรู้ว่าใครขายบ้านมาบอกฉันแล้วฉันจะให้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแกก็ได้ของแกไปแกก็ปลูกบ้านขายแกก็ไปรื้อบ้านมาแล้วมาปลูกเป็นบ้านเรือนไทยขายอยู่บางปะหันเข้าใจไหมลูกค้าแกคนแรกอะโชคดีลูกค้าแกคนแรกเนี่ยเป็นพวกเงินถังเงินถุงเงินถังเงินเย็นคือพวกผู้ดีเก่าเขาก็เลยไปตามกันมาซื้อเพราะลูกค้าของแกแรกๆรุ่นไฮโซทั้งนั้นก็รวยเลยสร้างฐานะอย่างรวดเร็วบุญของแก
นะแกอดทนแกนั่นมากเลยนะแกรอดตายมาเพราะเขาคนบาดพระพระเอิญพระที่แกนับถือนะท่านเจ้าคุณวัดพระนอนจักรศรีแล้วท่านเจ้าคุณพระนอนจักรศรีก็นั่งยกมือสร้างจังหวะป้ารวยแกก็เลยนั่งยกมือสร้างจังหวะตั้งแต่นู้นมาเข้าใจไหมท่านเจ้าคุณท่านยกมือสร้างจังหวะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเดี๋ยวนี้ทีนี้ปรากฏว่าป้ารวยแกก็ แกก็เริ่มมีฐานะขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ป้ารวยจบขอให้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยอ่ะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้โดยตรงเลยป้ารวยเก่งมากเลยนะอาจารย์โยมเนี่ยไม่ได้ขายบ้านซีซัวโยมรู้หมดแล้วบ้านทรงไทยแบบนี้เรียกว่าบ้านทรงไทยอะไรแล้วต้องสร้างยังไงต้องให้ถูกแบบแปลนเพราะบ้านทรงไทยมีครูทำซีซัวไม่ได้เพราะฉะนั้นแกเลยกลายเป็นอาจารย์สอนพิเศษบรรยายให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในเรื่องของบ้านเรือนไทยแกเอ็กซ์เพิร์ทมากเข้าใจไหมแล้ววันหนึ่งไอ้สามีตลอดแกว่าหรือวันหนึ่งไอ้ตลอดมันก็โผล่มาพระอาจารย์มันก็ระหกระเหินเล่ร่อนมาเนี่ยมาที่ร้านนี่แหละอีฉันก็เห็นหน้าตามันแล้วก็สงสารเลยยกบ้านหลังหนึ่งให้มันอยู่แล้วก็ไปตามให้เด็กไปตามไอ้เมียไอ้ไม่ใช่ไอ้น้องสาวของตลอดนะไปตามน้องสาวตลอดนะมาดูแลตลอดแล้วให้เงินเดือนด้วยลูกก็พากันบอกแม่เอามันมาทำไมคือลูกไม่เคยมีความรู้สึกดีต่อพ่อเลยเข้าใจไหมเพราะภาพที่เขาเห็นมาแต่เขาจำความได้คือพ่อซ้อมแม่เข้าใจไหมแม่เอามันมาทำไมอีฉันก็บอกลูกว่าลูกจะไปพูดอย่างนั้นมันบาปเขาให้เลือดให้เนื้อให้เราเกิดขึ้นมานี่เป็นบุญแล้วจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงมานี่ทุกคนต้องจ่ายเงินเดือนให้พ่อด้วยนะตอบแทนพระคุณที่เขาให้เลือดให้เนื้อมาแกไม่ได้มีใจอะไรในตลอดนะแต่แกเลี้ยงแกให้ลูกเนี่ยแกเอาตลอดมาไว้เนี่ยเพื่อให้ลูกได้ตอบแทนพระคุณพ่อเข้าใจไหมชีวิตของแกพูดเรื่องการบุญคุณเนี่ยอย่างเดียวแล้วปรากฏว่าเพื่อนแกที่เด็กๆอ่ะที่เขาจะให้ข้าวแกมาเนี่ยถ้วยเท่านี้ทุกวันอ่ะนะวันหนึ่งพอแกมีตังค์อ่ะพระอาจารย์พอโยมมีตังค์แล้วโยมก็อยากตอบแทนเพื่อนนะแล้วไงอ่ะโยมก็เอาข้าวสารไป10ล้อหนึ่งเอาไปคืนเพื่อนข้าวสารไปคืนเพื่อน10ล้อหนึ่งแบบว่าแบบดีใจอ่ะเราได้ตอบแทนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกเป็นคนที่แบบมองโลกในแบบสุดยอดบางวันนะอาจารย์ไอ้ตันหล่อเนี่ยมันจะมาทวงบุญคุณโยมนะทวงยังไงอ่ะอีรวยมึงหัดจำใส่กะลาหัวมึงซะบ้างมึงรวยเพราะใครเอาแล้วฉันรวยเพราะใครล่ะถ้ากูไม่ทิ้งมึงอะมึงจะรวยไหมเนี่ยถ้ากูไม่ทิ้งมึงจะรวยไหมแกพูดแบบพระอาจารย์ไอ้ตลอดมันพูดอย่างเงี้ยโยมก็หัวเราะจริงของเขานะพระอาจารย์จริงของแกนะจริงของตลอดนะเอาเลยแทนที่แกจะโกรธแกไม่โกรธเลยนะมันจริงของตลอดนะพระอาจารย์มันจริงยังไงอ่ะก็ถ้าตลอดมันยังอยู่กับฉันนะพระอาจารย์ถ้ามันยังอยู่กับฉันน่ะมันก็ต้องเอาไปล้างเอาไปผลาญหมดใช่ไหมมันจะมีเงินที่ไหนเก็บสะสมหอมเก็บหอมรอมริบมันก็จนตายเลยตลอดไม่อยู่นั่นแหละจึงมีเวลาเก็บ เพราะฉะนั้นมันพูดถูกตลอดพูดถูกแกว่าเราก็บอกเออเว้ยจริงของแกเว้ยหรืออย่างนึงนะเพราะเขาซ้อมเรานี่แหละทำให้เราเข้มแข็ง โอ้สุดยอดเลยคนมีบุญมาเกิดจริง
กไม่เคยมองอะไรแล้วทำให้มันเจ็บปวดอะเข้าใจไหมแกไม่ได้แบบติ้งพลัสแบบกระแสนิยมอะแต่แกเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคือแบบก็จริงอะเขาซ้อมเราเนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งอะมันทำให้เราเข้มแข็งเราสู้ได้เราอยู่ได้ลำบากแค่ไหนเราก็อยู่ได้แกว่าวันหนึ่งมีคนมาขโมยทีวีอะพระอาจารย์มีคนมาขโมยทีวีแล้วมันลืมเอารีโมทไปมันมาขโมยทีวีแล้วมันลืมเอารีโมทไปโยมอ่ะก็เลยมายืนประกาศอยู่หน้าบ้านใครมาเอาทีวีไปอ่ะลืมรีโมทมาเอารีโมทไปด้วยเดี๋ยวเปิดไม่ได้นะจ๊ะเนี่ยฉันวางไว้ตรงนี้นะแกไม่ได้ประชดแกวางไว้จริงๆก็เลยถามแล้วไปวางไว้อย่างนั้นถ้ามีใครมาจะไปจับเขาจับทำไมก็มันของเขาสิเขาถึงมาเอาแกคิดอย่างเงี้ยก็มันของเขาเนี่ยเขาถึงได้มาเอาของเขามันอยู่บ้านเราเขาก็เลยมาเอาเห็นไหมนั่นเป็นของเขาแต่เขาเอาไปไม่ครบ เป็นของเขาแต่เขาไปไม่ครบก็เลยตามไปส่งให้เขา เราฟังแล้วแบบเออคิดได้ยังไงวะเนี่ยคือแล้วแกมองบวกจริงๆแกมองบวกแกทำทุกอย่างเนี่ยโอ้ยเขาแกให้ไปเล่าเขาให้แกไปเล่าเรื่องนี้วุ้ยเด็กๆฟังเรื่องแกเล่าแล้วเด็กๆมีกำลังใจดีนะทุกคนตั้งใจฟังแกมากเลยเวลาแกไปบรรยายกับพวกนักศึกษานะไอ้พวกเด็กๆเนี่ยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทุกคนจะฟังแกแบบอึ้งแบบอะไรเนี่ยเสร็จแล้วแกก็จะแจกนะบรรยายเสร็จแจกทุนการศึกษาบรรยายเสร็จแจกทุนการศึกษาทุกครั้งที่เขามาเชิญแกไปบรรยายเนี่ยแกต้องเตรียมเงินไปแจกด้วยถามทำไมอ่ะเขามีโอกาสได้เรียนไงเขาสนับสนุนเขาสิไอตอนเราไม่มีโอกาสเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เรียนอ่ะเขามีโอกาสได้เรียนก็อนุโมทนากับเขาไงก็แจกไปให้เป็นทุนการศึกษาเด็กๆใครกล้าตอบคำถามก็มาเอาตังค์เลยใครกล้ามาแสดงความเห็นก็เอาตังค์เลยแกก็แจกให้เป็นทุนการศึกษาโอ้เป็นไงฟังเรื่องใหญ่รวยแล้วใครที่กุ้มใจเรื่องสามีกับลูกก็เป็นไง เริ่มรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยัง ฟังเรื่องป้ารวยแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างยังว่าที่เราอบรมครู250คนมีครูคนหนึ่งแกแค้นผัวแกมากแกเตรียมปืนไว้เลยนะแกเตรียมปืนไว้เลยอ่ะแกมาเจอพระอาจารย์แกเล่าความเจ็บปวดของแกให้พระอาจารย์ฟังอาจารย์นั่งฟังสักพักอาจารย์ก็เล่าเรื่องใหญ่รวยให้ฟังแกแบบอึ้งคนแบบนี้มีจริงเหรออาจารย์อ่ะไปดิบางวหันน่ะร้านสอรวยเจริญน่ะไปถามหาเลยป้ารวยสอรวยเจริญบอกอาจารย์คชิตบอกมาไปตามดูได้เลยว่าบอกพระอาจารย์คชิตบอกให้มาแต่ว่าไปว่าขนาดลูกน้องด่าแกคนงานด่าคนงานด่าแกโวยวายใส่แกไงเรื่องอะไรกันไปรู้เรื่องงานนั่นแหละแล้วก็โวยวายแล้วแม่สอบอารมณ์แต่เช้าเลยนะจ๊ะเป็นไงเล่าป้ารวยสุดยอดไหมแหมสอบมาลงแต่ชาติเลยนะจ๊ะขอบคุณจ้าไม่ได้กินแกหรอกสอบอารมณ์แต่เช้าไอ้ลูกน้องคนใดนะมันไม่ยอมไปปฏิบัติธรรมแกให้ไปนะมันไม่ไปนะทำไงรู้ป่ะแกเข้าไปเถอะเดี๋ยวฉันให้เนี่ย10,000ไป10 วันไปเขาคอร์ส10 วันเนี่ยให้10,000เลยนะพระอาจารย์ไอ้หล่อมันก็ไปมันอยากได้10,000 ไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกมันไปเป็นหลบๆเลี่ยงๆอยู่จนครบ10 วันแล้วก็มาเบิกเอาตังค์10,000
ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ว่าอะไรนะมันไปหลบหลีกเลี่ยงไปจนครบ10วันมันก็มาเบิกเอา 10,000 ฉันไม่ว่าอะไรเลยนะบอกทำไมอย่างน้อยมันก็ไปเข้าใจไหมดูแกมองดิอย่างน้อยมันก็ยังไปคืออย่างน้อยมันก็ไปเห็นเป็นร่องเป็นรอยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกว่าโอ้สุดยอดสุดยอด นะแกน่ารักป้ารวยแกน่ารักนะนะฟังเรื่องป้ารวยแล้วโอเคเนาะไอ้ที่กุ้มใจเรื่องสามีกับลูกอยู่คงคลายลงบ้างแหละเนาะคงไม่ถึงขั้นเหมือนป้ารวยหรอกเนาะมองโลกในแง่ดีแบบแกมีความสุขกับตายปากหน้าตาแกนี่ยิ้มแย้มตลอดเลยนะหน้าตาจะยิ้มแย้มตลอดแค่เป็นคนมีบุญมาเกิดว่าอาจารย์ว่าเพียงแต่กรรมมันบังนะบุญของแกที่ได้มาเกิดแล้วจิตของแกเนี่ยมันเป็นจิตที่ใสคือมันเป็นจิตที่เป็นคนมีบุญอะแล้วก็แต่กรรมมันบังไงไม่แกต้องรับผลรับวิบากกรรมเหล่านั้นก่อนไงแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยฟ้ามันก็เปิดใช่ป่ะหมายถึงว่ากรรมนั้นมันก็หมดไปอะเนาะถ้ามองในแง่ดีก็ตลอดก็มันเร่งให้กรรมมันหมดเร็วอะเข้าใจไหมล่ะถูกไหมตลอดก็มาเร่งให้กรรมมันหมดเร็วแกก็เลยแบบพอถึงจุดหนึ่งแกก็เลยขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้แกก็ตั้งใจปฏิบัติเปิดบ้านเป็นที่ปฏิบัตินะดีพระอาจารย์ให้มองเป็นกลางแต่ธรรมะก็มีคู่ใช่หรือไม่อธิบายยมกปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นคู่ใช่หรือไม่คะทางสายกลางไม่เท่ากับธรรมเป็นคู่เดินสายกลางทวินิยมแล้วก็ question mark เลยให้มองผ่านความเป็นคู่มันไม่ใช่โฟกัสแล้วมันหนังสือมันแล้วมันแย่หรือให้มองผ่านความเป็นคู่ของทางโลกไม่เกี่ยวเนื่องที่ไม่เกี่ยวเนื่องทั้งสองข้างเอ้าคงจะเข้าใจตามนี้ล่ะไม่เป็นไรพระอาจารย์ให้มองเป็นกลางแต่ธรรมะเป็นคู่ใช่ไหมไม่ใช่หรือไม่ธรรมะเดี่ยวก็มีธรรมะคู่ก็มีแต่คำว่ามองเป็นกลางเนี่ยหมายความว่าให้มองทุกอย่างด้วยความเป็นกลางไม่ให้ไปติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้าใจไหมส่วนยมกปาฏิหาริย์นั้นน่ะคือการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เห็นว่าถ้าพระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์อย่างนี้อิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้พระองค์สามารถแสดงได้ยิ่งกว่าใครคือสามารถแสดงได้เป็นสองเท่าได้สบายๆอ่ะเอาง่ายๆซะใครทำอะไรก็ตามพระองค์สามารถทำได้เกินกว่านั้นได้กันแล้วกันคือมันมีปัญหาไงเรารู้ถึงที่มาที่ไปไหมเนี่ยยมกปาฏิหาริย์เนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งแกบอกแกไม่เชื่อว่าพระอรหันต์มีอยู่จริงพระอรหันต์ไม่มีในโลกแกว่าแกก็เลยเอาไม้จันแดงมากึ่งเป็นบาตรแล้วก็เอาไปแขวนไว้บนลำไม้ไผ่สูงๆอ่ะตั้งร้านนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็เอาไปแขวนไว้แล้วก็บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกถ้าพระอรหันต์มีจริงอ่ะต้องขึ้นไปเอาเหาะขึ้นไปเอาสิเหาะขึ้นไปเอาใครเหาะขึ้นไปเอาบาตรลงมาได้เราจะเชื่อว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์ถ้า
้าไม่มีใครทำได้เลยเนี่ยเราจะบอกเราจะไม่เชื่อแล้วว่าพระอรหันต์มีเศรษฐีคนนั้นว่าอย่างนี้เข้าใจไหมพุทธิพระโมคคัลลานะครับพระปิณโทรู้จักพระปิณโทไหมชื่อว่าอะไรวะเอางะมีพระโมคคัลลานะกับพระอีกรูปหนึ่งชื่อปิณโททวารวัดตาลาพาวโอ้ชื่อยากมากเลยเอาเรียกสั้นๆว่าท่านปิณโทแล้วกันก็ไปบิณฑบาตด้วยกันก็ได้ยินคำพูดเนี้ยของเศรษฐีก็เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเนาะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเข้าใจไหมพระโมคคัลลานะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็แสดงเถิดเพื่อยังความคลางแคลงใจนั้นให้มันตกไปซะจะได้ประกาศให้รู้ว่าพระอรหันต์มีอยู่จริงเข้าใจไหมตอนนั้นเหล่าเจ้าครูเหล่าเจ้าลัทธิทั้งหลายก็พยายามบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครเหาะขึ้นไปเอาสักคนพระปิณโทก็เลยยืนอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็อิทธิฤทธิ์ของท่านคือบันดาลให้ก้อนหินนั้นลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วไปเอาบาทนั้นนะโอ้ยทุกคนต่างแตกตื่นเลยโอ้ยพระอรหันต์มีอยู่จริงนี่เหาะได้ด้วยอะไรเงี้ยพากันกราบใหญ่เลยเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะกับพระปิณโฑกลับวัดก็เอาบาทไม้จันแดงมาด้วยชาวบ้านแห่ตามกันเต็มเลยเข้าใจไหมชาวบ้านแห่มากันเต็มเลยพระพุทธเจ้าบอกคนมาทำไมเยอะแยะก็เลยแจ้งให้ทราบว่าท่านพระปิณโฑเนี่ยได้เหาะขึ้นไปเอาบาทไม้จันแดงเพื่อยืนยันว่าพระอรหันต์มีอยู่จริงให้ชาวบ้านรู้จักชาวบ้านก็เลยแตกตื่นตามมาดูว่าท่านจะทำอะไรอีกพระเจ้าบอกไหนเอาบาทมาสิพอเห็นบาทพระเจ้าบอกทุบสั่งทุบเลยทุบบาทไม้จันแดงซึ่งมีค่าถือว่าเป็นไม้มีค่ามากทุบแล้วไปทำยาหยอดตาไปสกัดเป็นยาหยอดตาแล้วพระเจ้าก็บอกเรียกประชุมพระบอกว่าบัดนี้เราบัญญัติพระวินัยแม้นภิกษุใดแสดงอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนปรับอาบัติขั้นสุดส่วนภิกษุใดแม้นมียังแสดงปรับอาบัติปาจิตตีเข้าใจยังไงเนี่ยแม้มีนะแล้วไปแสดงก็ถือว่าต้องปรับอาบัติเพราะนั้นแปลว่าพระเจ้าห้ามไหมไม่ให้แสดงห้ามไหมห้ามเด็ดขาดแล้วพระองค์สำทับเอาไว้แบบแสบมากเลยพระองค์บอกว่าภิกษุผู้อวดฤทธิ์อวดเดชเปรียบดังหญิงแพทย์สยาเปิดของลับให้คนดูกลางตลาดเป็นไงเล่าพระองค์กำกับไว้หนักไหมเรื่องนี้พระองค์ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้แสดงท่านบอกว่ามันไม่เป็นผลดีมันไม่เป็นผลดีนี่คือคำพูดของพระองค์นะมันไม่เป็นผลดีเพราะมันยังให้คนหลงงมงายคนจะไม่หันมามองเรื่องทุกข์และการดับทุกข์แต่คนจะหันไปเรื่องนั้นซึ่งท่านบอกว่าพวกเล่นกลก็ทำได้เอาละสิท่านใช้คำนี้นะพวกเล่นกลเขาก็ทำกันได้แบบนี้หลอกตาคนได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่สาระสาระของศาสนาเราคือการพ้นทุกข์ท่านย้ำตรงนี้เนาะทีนี้พระองค์ก็เลยบอกทีนี้ไอ้พวกเดรัจฉีทั้งหลายก็บอกว่าพอได้ยินว่าพุทธเจ้าสั่งห้ามใช่ไหมสั่งห้ามปุ๊บพระก็ไม่กล้าแสดงแล้วใช่ป่ะพอพระไม่กล้าแสดงฤทธิ์ปุ๊บไอ้พวกเดรัจฉีก็บอกเฮ้อทำไม่เป็นทำไม่ได้
ก็พากันว่าโง่นอย่างนี้ก็แบบสารพัดอ่ะพอรู้ว่าพระเจ้าห้ามก็ยิ่งเยาะเย้ยก็ทำนู่นทำนี่ใส่พระกันใหญ่เลยพระเจ้าก็เลยบอกถ้างั้นเราจะแสดงเพื่อให้ประจักษ์นะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเราจะแสดงโดยใช้แสดงโดยใช้ต้นมะม่วงหรือไงนี่แหละเข้าใจไหมจะอาศัยต้นมะม่วงนี่แหละในการแสดงธรรมแสดงปฏิหารแล้วพระองค์กำหนดสถานที่เลยนะว่าอยู่ที่ตรงนี้เราจะใช้ต้นมะม่วงประกอบกับการแสดงปฏิหารเนี่ยที่นี่พวกเดรัจฉีทั้งหลายสั่งตัดต้นมะม่วงหมดเลยดูสิไม่มีต้นมะม่วงแล้วดูสิพระสมณะโคดมแสดงฤทธิ์ได้ยังไงพระเอิญมีใครบางคนในวันนั้นเอามะม่วงมาจากไหนไม่รู้เป็นลูกมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยฉันมะม่วงเสร็จเอาเม็ดมะม่วงจิ้มลงกับดินเท่านั้นแหละปรึดขึ้นปอบมีต้นมะม่วงแล้วพระองค์ก็เลยแสดงด้วยการแสดงยมกปฏิหารคือแสดงเป็นคู่นั่นแหละที่คุณเข้าใจนั่นแหละยกมามันคนหลายอย่างแต่ว่าธรรมะเป็นคู่แต่เล่าให้ฟังเฉยๆนี่แหละพอเห็นถามเห็นพูดมาก็เลยมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องธรรมะเป็นคู่เนี่ยยมกปฏิหารเนี่ยธรรมะเป็นคู่เนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยมกปฏิหารแต่การมองเป็นกลางที่พระอาจารย์พูดถึงว่าแม้มันจะมีมองสองฝั่งก็ช่างแม้นโลกนี้เขาจะมองกันสองฝั่งอย่างทวีนิยมที่ว่าหรือแม้นใครจะมองอะไรยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าให้เรามองด้วยความสายตาที่เป็นกลางกับทุกอย่างอย่างมีสติไม่ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้าใจไหมเพราะถ้าติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็เป็นความไม่ปลอดภัยความปลอดภัยทั้งหมดอยู่ที่ความเป็นกลางแล้วนี่คือทางรอดทางออกความเป็นกลางเนี่ยคือทางรอดทางออกแม้แต่ในอะตอมของวัตถุมันจะมีอะตอมใช่ไหมในอะตอมนั้นมีอะไรมีนิวเคลียสใช่ไหมถูกไหมในนิวเคลียสนั้นมีอะไรในนิวเคลียสนั้นมีอิเล็กตรอนมีโปรตอนและนิวตรอนถูกหรือไม่ถามว่าอิเล็กตรอนมีประจุเป็นอะไรอิเล็กตรอนมีประจุเป็นอะไรลบแล้วอะไรมีประจุเป็นบวกโปรตอนตอนแรกคนก็มองว่าในนิวเคลียสนั้นมีแค่โปรตอนกับอิเล็กตรอนเขาเชื่อมาตลอดว่ามีแค่2ตัวนี่คือนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่ามีแค่2ตัวคือมีบวกกับลบจนสุดท้ายเนี่ยถึงได้มาค้นพบอีกตัวหนึ่งเรียกว่านิวตรอนซึ่งมีความเป็นกลางและเพราะมีนิวตรอนนี่แหละโปรตอนและอิเล็กตรอนจึงไม่วิ่งชนกันเพราะมีนิวตรอนเป็นตัวหย่าไว้เห็นหรือยังฮะตัวกลางนั่นแหละที่ทำให้ดำรงอยู่เพราะถ้าอิเล็กตรอนกับโปรตอนวิ่งชนกันก็คือปฏิกิริยาของระเบิดปรมาณูเข้าใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตกลงอะไรพารอดอะไรพารอดบวกลบหรือกลางสายไฟมีกี่ขั้วสายไฟมีกี่ขั้วสองขั้วคือบวกกับลบแล้วทำไมสายไฟมันไม่วิ่งชนสปาร์กกันเพราะมันมีฉนวนอยู่กั้นกลางมันมีตัวกลางเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวกลางนั่นแหละคือตัวรอดจริงไหม
นะเพราะฉะนั้นการมองด้วยความเป็นกลางการเห็นทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเนี่ยมันทำให้เราไม่ติดการปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่าสุดตรงในฝั่งใดและฝั่งหนึ่งหลายคนที่ปฏิบัติแล้วมันติดไม่ไปไหนมาไหนได้พระอาจารย์ทำไมโยมปฏิบัติแล้วมันไปคาอยู่แค่ตรงนี้ปฏิบัติทีไรไปคาอยู่ตรงนี้ปฏิบัติทีไรคาอยู่ตรงนี้มันจะไม่คาได้ยังไงในเมื่อคุณปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นน่ะเข้าใจไหมเป็นผู้สงบเป็นผู้ได้นั่นเป็นผู้เห็นนี่คุณปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเมื่อปฏิบัติเพื่อจะเป็นปุ๊บมันเลยติดตันมันคับแคบมันติดฝั่งเพราะมันก็จะกลายเป็นว่ามีเป็นกับไม่เป็นใช่หรือไม่ถ้าปฏิบัติเพื่อจะเป็นน่ะมันก็มีได้กับไม่ได้ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณปฏิบัติด้วยกระบวนการที่ว่าแค่รู้เฉยๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็แค่รู้เฉยๆอ่ะมันมีอะไรต้องติดไม่ติดเลยเพราะมันรู้แล้วมันผ่านใช่หรือไม่พอแค่รู้เฉยๆมันก็จะผ่านไปเลยมันไม่ติดอ่ะมันติดไม่ได้เพราะมันรู้เฉยๆอ่ะถูกหรือเปล่าแต่ถ้าบอกเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บมันติดทันทีเลยติดแงกเลยเพราะบอกเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บมันติดทันทีมันก็เป็นแบบนั้นนะเหมือนเจ้าชายเสด็จทัตถะ6ปีเต็มๆอ่ะฝึกเพื่อเป็นปฏิบัติเพื่อเป็นปฏิบัติเพื่อไหลไปตามกระแสกระแสจิตสงบลงขนาดไหนก็ไหลตามไปไหลตามไปอ่ะเข้าใจยังตั้งแต่ระดับปฐมฌานคือฌานที่1จนถึงระดับอรูปฌานคือฌานที่8คุณคิดว่านั่นคือการไหลไปตามอารมณ์ไหมเล่าไหลสิก็ไหลไปตามอารมณ์นั่นแหละไหลไปตามอารมณ์ของรูปแล้วไหลไปตามอารมณ์ของนามถูกหรือไม่รูปฌานก็คืออารมณ์ของรูปอรูปฌานคืออารมณ์ของนามก็คือการไหลเข้าไปตามมันหมดเลยยิ่งอารมณ์ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งตามเข้าไปละเอียดเท่านั้นติดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการของพระองค์จึงต้องทวนกระแสกลับมาที่ต้นทางทวนกระแสออกมาสู่ต้นทางนั่นแหละคือหลักการเพราะจึงบอกว่าในวันที่พระองค์ทรงเอาถาดไปเสี่ยงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้บรรลุธรรมขอให้พระองค์นั้นขอให้ถาดนี้ทวนกระแสนั่นคือการที่จะบรรลุธรรมได้ของพระองค์นั้นต้องทวนกระแสไม่ใช่ไหลตามกระแสเข้าไปในอารมณ์ต่อให้ไหลเข้าไปลึกขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ใช่มันต้องทวนกลับออกมาพอทวนกลับมาถึงได้รู้ว่าโอ้ทั้งหมดที่เป็นไปเนี่ยเราไหลไปตามกระแสมันจึงไม่เห็นต้นทางของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งมันเลยไม่เห็นต้นทางของการเกิดขึ้นของความรู้สึกความนึกคิดหรืออารมณ์ใดๆมีแต่โดดเข้าไปในกระแสแล้วไหลตามไปเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเมื่อพระองค์ทวนออกมาพระองค์จึงเห็นว่ามันมีจุดกำเนิดขึ้นได้อย่างไรกับทุกข์นั้นนั่นแหละพระองค์จึงพ้นทุกข์เนี่ยหลักการมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพระองค์จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อเห็นเท่านั้นเองไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเข้าไปเป็นในความที่เห็นตรงนั้นมันทำให้พระองค์ไม่เข้าไปในกระแสใดๆเพราะกระแสใดเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นสักแต่ว่าเครื่องระลึกรู้เป็นเพียงสิ่งให้ได้ระลึกรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะไปอิงอาศัยได้
เพราะถ้าอิงอาศัยเมื่อไหร่มันก็มีการเกิดดับเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเกิดดับอีกต่อไปก็ไม่ต้องอิงอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นในวันปรินิพพานเราเคยได้ยินแต่ว่าพระองค์แสดงธรรมครั้งสุดท้ายคือวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือปัจฉิมวาจานี่คือวาจาครั้งสุดท้ายของพุทธเจ้าวาจาแต่ที่ไม่เป็นวาจาที่ไม่เป็นวาจาคือที่พระอนุรุทธะพูดเมื่อพระทั้งหลายถามว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเช่นไรพระอนุรุทธะบอกว่าขณะนี้พระองค์กำลังเข้าสู่ฌานสมาบัติไล่ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8แล้วก็ถอยลงทั้งอนุโลมและปฏิโลมคืออนุโลมคือไล่ตั้งแต่1ถึง8จากนั้นปฏิโลมคือถอยกลับลงมาจาก8ถึง1จากนั้นกลับไปใหม่ที่1ถึง4ออกจาก4ไม่เข้า5ดับลงตรงกลางระหว่างรูปฌานและอรูปฌานรูปฌานก็คือรูปอรูปฌานก็คือนามดับลงตรงกลางที่ไม่มีทั้งรูปและนามนั่นคือการดับโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่ต้องไปเกิดเพราะถ้าเกิดมันเกิดด้วยรูปกับนามมีเพียงรูปกับนามเท่านั้นที่เกิดดับเข้าใจยังไงเนี่ยเมื่อพระองค์ไม่ติดในรูปและนามจะมีอะไรเกิดดับอีกเราจึงเรียกว่าปรินิพพานดับโดยไม่เหลือดับโดยรอบดับโดยไม่เหลือนี่แหละเข้าใจไหมทีเนี้ยหลักการมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสอนให้คนเข้าใจว่ากระบวนการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นกระบวนการการที่ตื่นขึ้นไม่แปลกใจว่าทำไมเมื่อพระองค์ตรัสรู้เสร็จแล้วพระองค์ตัดสินใจไม่สอนพระองค์บอกว่ามันยากมากที่จะทำให้คนเข้าใจที่บอกว่ามันยากมากที่จะทำให้คนเข้าใจเพราะคนมันชอบไปติดการจะสอนให้คนไม่ไปติดมันเป็นเรื่องยากนั่นแหละเพราะในกระแสนั้นที่มันเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกนั้นคนมันติดพันอยู่ในสองกระแสกามสุขันธิกานุโยคและอัตตากิลมัฏฐานุโยคและคนก็มีแนวโน้มที่จะชอบอัตตากิลมัฏฐานุโยคแต่หลงไหลในกามสุขันธิกานุโยคแต่ชื่นชอบอัตตากิลมัฏฐานุโยคคือหลงไหลในกามสุขะอะไรก็คือหลงไหลในการที่จะปล่อยตัวเองไหลไปตามกามคุณแต่ชื่นชอบอัตตากิเลสมัฏฐานโยคเพราะเห็นว่ามันต้องเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับไอ้เนี้ยมันถึงจะเป็นฝ่ายการปฏิบัติเพราะฉะนั้นศาสนาเชนจึงยังคงอยู่เราชี้เปื่อยก็ยังคงอยู่เราฤาษีชี้ไพรที่ปฏิบัติพรตอันแปลกประหลาดที่ดูแล้วยากเหลือเกินที่คนจะทำตามได้จึงยังคงอยู่นั่นเพราะคนมีความแนวโน้มจากการเชื่อเรื่องพวกนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าการปฏิบัติแนวทางใดดูเคร่งๆดูเครียดๆดูหนักๆดูเนี่ยคนจะชอบดูเหมือนว่านี่เลยใช่นี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยในอินเดียเนี่ยอัตตากิลมัฏฐานุโยคทั้งหลายยังดำรงอยู่แต่ไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าสักคนก่อนพุทธกาลมันก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีนะไอ้พวกศาสนาเชนที่เดินเปลือยกายไปไหนมาไหนอ่ะก็มีไอ้ฤาษีชีพายก็มีไปอินเดียล่าสุดเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันครบรอบ10ปีของวันศิวาราตรีวันศิวาราตรีคือวันแต่งงานพระศิวะกับแม่อุมาเพราะฉะนั้นครบรอบ10ปีนี้10ปีจะจัดใหญ่ครั้งหนึ่งอาจารย์เบดันไปเจอวันนั้นโอ้โหเพียบ
รถก็ติดคนก็แน่นแม่น้ำคงคานี่คนเอียดเราสาธุจากเขาไกรลาดมากันเพียบเดินแก้ผ้าทงๆมาเลยสาธุทั้งหลายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของญาติธรรมพระอาจารย์มากถ่ายรูปกันหน้าดูไอ้ถ่ายทำไมเอ้าพระอาจารย์ของแปลกเอาไปถ่ายไปเหอะกันเข้าใจไหมเขาปากันถ่ายคือมันแปลกอ่ะเรามหาฤาษีทั้งหลายพากันลงมาเปลือยกายเดินทุ่งๆเต็มถนนกั้นถนนเลยนะทางลงแม่น้ำคงคาเห็นป่ะเอาไม้กั้นเลยนะกั้นครึ่งถนนเลยนะแล้วทางนึงของสาธุเลยนะเต็มเนี่ยเลนกลางเลนครึ่งถนนเนี่ยของสาธุเดินเลยนะโอ้สาธุมากันเยอะมากหลั่งไหลลงแม่น้ำคงคาเพื่อทำพิธีศิวาราตรีให้กับพระศิวะและแม่อุมาโอ้โหสุดยอดสาธุทุกวันนี้ก็มีเพราะอะไรเพราะคนมันชอบอัตตะกิเลสมาฐานนิยมเข้าใจยังวัดอะไรที่ดูเคร่งเครียดคนจะรู้สึกว่ามันต้องใช่แต่อะไรที่มันเรียบง่ายสบายสบายคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรอะว่าจะเปิดหลวงปู่เทียนให้ดูเอาซะหน่อยเนาะนั่งนานเกินไปแล้วเนี่ยไปลุกขึ้นเดินหน่อยเอาโอเคเปลี่ยนอริยบทหน่อยจะอุทิศกายจนลงแผ่นดินขจัดทุกสิ่ง